นี่ครับพบกับความอลังการอีกแล้วนะครับพี่คนเดิมเขาจำผมได้ด้วยรอบสองแล้วใช่ไหมสวัสดีนะครับมาดูครับมีปลาอะไรบ้างค่ะอันนี้มะเขือแดงนะคะมะเขือแดงราคา250ปลาชื่อมะเขือแดงเหรอปลามะเขือแดงค่ะเป็นปลาคล้ายๆปลาหลดนะคะลูกค้าอันนี้ทานลักษณะทานคือทานได้ทั้งตัวปลาค่ะทานได้ทั้งตัวเลยเป็นปลาที่หาทานยากค่ะปีนึงเต็มที่มีไม่เกิน2หรือ3ครั้งปลานั้นเนาะเป็นปลาน้ำลึกค่ะมาช่วงนี้ถึงจะได้กินใช่ไหมถึงช่วงนี้ถึงจะได้ทานค่ะแล้วก็จนถึงสิ้นปีปลาทันตัวนี้นะคะตัวหาทานยากกิโลละ250บาทนี้เป็นปลาจวดค่ะปลาจวดปลาจวดไซส์กลางครับค่ะแล้วก็มีไซส์เล็ก101ไซส์กลาง120ไซส์เล็ก100เดียวนี่ก็ไซส์เล็ก101ข้างบน120นะครับใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาค่ะระดับนึงเลยค่ะนี่ครับเพื่อนดูให้ชัดลงมาก็ย่อมย่อมลงมากรอบมาดูต่อครับปลาหมอค่ะกิโลละ80บาทปลาหมอ80บาทแดดเดียวครับแดดเดียวค่ะต่อมาถัดมาเป็นสีกุลค่ะสีกุลเนื้อจะคล้ายปลาทูค่ะนุ่มละมันตัวนี้หยิบมาดูหน่อยครับสีกุลหยิบมาดูสักตัวหน่อยได้ค่ะได้ไหมค่ะFC เลยค่ะเบิ้งเด้ FC สวยๆเลยค่ะเนื้ออร่อยอร่อยเลยต่อมาค่ะถัดมาจะเป็นลูกกุเลาค่ะลูกกุเลาใช่ลูกกุเลาลูกกุเลาแดดเดียวได้เหมือนกันลูกกุเลาแดดเดียวค่ะโลละ140บาท140คือกันครับพี่น้องค่ะแล้วก็ถัดมาอีกตัวนึงเป็นสีจินค่ะหนังนุ่มเนื้อนุ่มสีจินสีจินค่ะลูกค้าเนื้อหนังเกรดมันไม่มีเลยไม่มีค่ะตัวนี้หนังเรียบค่ะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มค่ะลูกค้าเยี่ยมมือลูกเกรดให้ FC ดูดินี่ค่ะเนื้อมันเนียนเนียนค่ะเนื้อไก่เลยนะค่ะ80บาทครับสีจินนะฮะสีจินเปิดมาเลยพี่น้องเลยปลาหางแข็งเหมือนกันเมื่อกี้ใช่ไหมค่ะเนื้อจะเป็นเส้นๆชั้นๆค่ะโลละกิโลละร้อยเดียวร้อยเดียวครับทั้งเล็กทั้งใหญ่ค่ะร้อยเดียวเหมือนกันครับค่ะข้างๆก็ใหญ่นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นไซแดงค่ะไซแดงนี่เนื้อจะหนังนุ่มเนื้อนุ่มค่ะเนื้อจะเป็นชั้นไซแดงนะไซแดงค่ะเนื้อมันเงาวิ่งเลยเนื้อเงาค่ะแต่ตัวนี้ปลาจะมีเกล็ดค่ะนะคะแต่นุ่ม140แดดเดียวหมดใช่ไหมแดดเดียวหมดเลยค่ะเค็มไม่มากค่ะประมาณการเหมือนกันค่ะเหมือนกัน140บาทครับค่ะต่อมาครับค่ะเป็นปลาจวดค่ะปลาจวดนี้ไซส์เล็กค่ะ140ปลาจวด140บาทค่ะ140บาทปลาจวดเนื้อจะเป็นชั้นๆและนุ่มไม่เค็มมากค่ะเป็นแดดเดียวเช่นกันไม่เคยกินเลยครับค่ะนี้หลายครับพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นปลากระบอกปลากระบอก150บาท150ค่ะเลือกได้ทุกตัวนะคะไข่ไม่ไข่แล้วแต่ลูกค้าชอบเป็นแดดเดียวเช่นกันค่ะนี่ครับเนี่ยแมลงวันเห็นไหมเนี่ยมิ้นมามีแต่แมลงวันแมลงวันไม่มีสารค่ะไม่มีสารเนาะมันต้องมีอยู่แล้วครับแมลงวันขนาดนี้นะครับค่ะโอ้ยเนี่ยครับเจนุสกำลังอึ้งทำไมเนื้อมันเงาวิ่งขนาดนี้เลยเจ๊จะมาเป็นแม่ค้าขายปลาเจนุสจะเป็นแม่ค้าขายอันนี้ร้านเจนุสเหรอเนี่ยอันนี้จังหวัดมาดูของแพงๆกันครับค่ะอินซีนะครับพี่น้องแต่เดียวเลยค่ะลูกค้านี้290ตัวละโลค่ะไซส์โลหมดเลยตัวละโลนะครับตัวละโล290บาทค่ะก็ตัวละ290นี่แหละครับอินซีแดดเดียวโลละ290หาที่ไหนบนโลกไม่มีแล้วครับเนื้อใหม่ๆค่ะลูกค้าไม่เค็มมากค่ะเป็นแดดเดียว แล้วก็กุเลาค่ะกุเลาครับกุเลาเท่าไหร่250ค่ะลูกค้า250นี่250ค่ะก็แซ่บเหมือนกันใช่มั้ยค่ะแดดเดียวค่ะมีหัวค่ะนี่ก็แซ่บเหมือนกันกุเลากุเลา25 24ค่ะไซส์รอง24ไซส์รองใหญ่มา25 25ค่ะเอาใหญ่แล้วเนาะต่างกัน10บาทเองเนาะต่างกัน10บาทค่ะต่อมาจะเป็นกุเลาค่ะกุเลาไซส์กลางค่ะ203กุเลาไซส์กลาง230ค่ะไซโลตัวนี้จะ6ตัวโลค่ะเล็กกว่ากันเยอะนะแต่เอาตัวนู้นไม่ดีกว่าเลยใช่ตัวนี้ตัวเนื้อจะเยอะเนื้อหนา25ครับค่ะต่างกัน20บาทต่อกิโลดูห้างเพื่อน25ค่ะ23พวกกูเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาตัวใหญ่กว่าบนนี้โอ้จังปะแล้วก็ถัดมา220ค่ะลูกค้าไซโล8ถึง9ตัวโล220นะครับ220 230นะครับค่ะ250ดาวลงมาก็24ไปเลยโอ้สะใจขนาดเลยครับหรือเจ้าถูกลงมาก็18ไปรวดค่ะตัวนี้จะเป็นประมาณ9ถึง10ตัวโลค่ะลูกค้าหรือ11ตัวเล็กสุดค่ะตัวนี้180กุเลาครับค่ะ
หรือว่ายังไงเล็กแล้วมันอร่อยกว่าเล็กทอดง่ายค่ะตัวนี้ทอดง่ายค่ะมันกรอบหรือว่ายังไงแล้วว่ามันกรอบค่ะนุ่มมันหนังนุ่มเนื้อนุ่มค่ะนี้ลักษณะของกุเลาครับต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นเก๋าแดดเดียวเก๋าแดดเดียวคือเป็นเนื้อเป็นเอกลักษณ์หนังฟูเนื้อจะนุ่มเนื้อใสค่ะเนื้อใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนสดอันนี้พาไปนึ่งได้พาไปนึ่งซีอิ๊วได้ค่ะพาไปราดพริกได้ค่ะใหม่ๆเลยแม่ค้าไม่ได้ทำเค็มมากนะคะเป็นแดดเดียวเนื้อใสๆค่ะกินรสฟังทันไหมทันค่ะ อันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยค่ะใช่อันนี้ใส่กิ๊กค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นปลาเหลืองปลาเหลืองหัวจะกลมๆมนๆลักษณะเหมือนกันค่ะตัวนี้เนื้อจะละเอียดกว่าหางมันเหลืองหรือยังไงหางเหลืองค่ะหางเหลืองถ้าเก๋าเปรียบเทียบกันเก๋าจะเป็นหางจุดหางเก่านี่จะเป็นหางจุดปลาเหลืองจะเป็นตัวหางเหลืองมีหางเหลืองกับหางแดงไซส์เดียวกันเวลาไปเที่ยวทะเลเจอปลาหางเหลืองๆก็นี่แหละครับค่ะนี่มั้ยว่ายน้ําแล้วก็ข้างบนจะเป็นกระพงค่ะกระพงแดดเดียวกระพงขาวนี่หอดกระพงแดดเดียวกันกระพงแดดเดียวค่ะนู้นอ้วนตัวใหญ่ๆลูกค้าจับได้ใหญ่จังนี่เพื่อนๆเนี่ยไซส์กิโลละ160ค่ะ3ตัวโลค่ะ160บาทค่ะ3ตัวโลขนาดซื้อปลากระพงสดยังราคานี้เลยใช่ไหมตัวละ120เลยค่ะไซส์นี้จะเป็นไซส์แดงค่ะไซส์ใหญ่ปลาไซส์แดงนะไซส์แดงค่ะตัวอ้วนๆเนื้อกลมๆเนื้อจะเป็นลักษณะเนื้อเป็นชั้นค่ะหนังนุ่มปลาไซส์แดง150บาทค่ะ150ชั่งกิโลขายชั่งกิโลต่อโลนะคะประมาณ12ตัวโลค่ะ12ตัวโลนะครับ150บาทใช่12ตัวโลซื้อไปโหลดครับไม่ต้องคิดมากค่ะอันนี้อะไรครับปลาจระเม็ดค่ะปลาจระเม็ดจระเม็ดดำค่ะแดดเดียวกิโลละ160บาทจระเม็ดก็แดดเดียวได้เหมือนกันเนาะแดดเดียวค่ะหนังนักลักษณะถ้าขึ้นใหม่ๆเลยตอนนี้จะแห้งกว่ากันนิดนึงถ้าขึ้นใหม่เลยเนื้อจะหนังนุ่มเนื้อนุ่มเท่าไหร่นะกิโลละ160ค่ะ160นี่ครับอลังการค่ะแมลงวันนะครับพี่น้องถัดมาจะเป็นปลากดทะเลค่ะปลากดทะเลนะครับปลากดทะเลตัวนี้ชุบน้ำปลาค่ะชุบน้ำปลามาแล้ว180บาทหนังนุ่มเนื้อนุ่มค่ะลูกค้าแม่ค้ารอกลางเหลือนิดเดียวนอกนั้นเนื้อทั้งหมดเลยทานได้ทั้งตัวอ๋อรอกลางแล้วกลับไปก็ไปทอดได้เลยไม่ต้องไปกินใช่ค่ะแล้วก็ไปทำอะไรอีกนะครับไข่เลือกได้ทุกตัวค่ะไข่ไม่ไข่ตัวนี้มีไข่ด้วยเหรอหยิบใช่ขอดูไข่หน่อยอ้าวไข่มันเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะเนี่ยค่ะไข่ไข่เพื่อนเลยมีไข่ติดคาอยู่ด้วยนะครับใช่ค่ะแดดเดียวปกติเขาจะเอาไข่ออกไม่ใช่เหรอมันจะไม่ออกค่ะอันนี้ไม่ค้าไข่รวมเลยบางคนเมื่อกี้ผมไปสลิดบางบ่อเขาเอาไข่ออกนะเพราะว่าถ้าติดไข่มันจะทำให้มันเก็บได้ไม่นานหรือยังไงหรือว่ามันก็มีปัญหาที่นี่ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะลูกค้าบางคนเอาไข่ไปผัดพริกไข่ไปทอดค่ะลูกค้าสุดยอดไปเลยครับต่างกันไงอันนี้มันแบนออกยังไงไข่ไปแห้งแต่ถ้าปลาสลิดน่ะไข่มันจะอยู่ด้านในก็เลยจะเน่าง่ายเลยต้องเอาออกโอ้ยไข่เปียกมากสิเลยเป็นพวงเลยครับเพื่อความสะใจก็ถามพี่เขาหน่อยว่าอะไรแซ่บที่สุดในร้านในดวงใจนะค่ะแนะนำยกให้ทันซีเลยค่ะราคาจะสูงสุด290ตัวใหญ่ๆเพราะว่าเป็นเท่ากับแขนเลยค่ะลูกค้าอีสองนึงเลยค่ะตัวใหญ่ค่ะใหญ่กว่าแขนอีกค่ะอินซีค่ะแล้วก็290บาทต่อกิโล290ค่ะต่อกิโลก็ตัวละโลใช่ไหมตัวละโลค่ะก็290บาทได้ละตัวค่ะ290ค่ะตัดหัวให้แล้วค่ะแล้วก็รองลงมาดับก้อนนี้เลยค่ะเราใช่กูเรายกให้กูเราค่ะในดวงใจผมว่าก็สุดยอดเยอะแล้วครับโลนึงประมาณ250ตัวนึงค่ะ250สุดยอดเลยครับค่ะนี่ยกให้เลยกูเรานะครับค่ะเนื้อลองสุดยอดเลยยกให้เลยค่ะเนื้อละเอียดในดวงใจเลยครับมาฝากเพื่อนนะเอานี่แล้วครับ250ใช่ไหม250ค่ะ230ค่ะทวนนะครับ200ซาว180ตัวน้อยๆครับเนื้อนุ่มค่ะครับปลากุเลาหอมนะครับของแพงไว้หลังร้านเหมือนเดิม อันนี้อะไรครับค่ะกินนี้จะเป็นกุเลาเค็มค่ะตัวนี้ต้องบีบน้ำมะนาวซอยหอมพาไปหล่นค่ะตัวนี้กับแกล้มเนื้อจะออกนุ่มๆจะปุยๆค่ะลูกค้าอันนี้นะคะเป็นกุเลาเค็มกุเลาหอมคือตัวนี้เลยสวยครับกิโลละ350บาทค่ะโลละ350ครับค่ะกุเลาเค็มนะครับกุเลาเค็มค่ะต่างกับแดดเดียวค่ะตัวนี้จะออกเค็มเลยค่ะเนื้อนุ่มๆฟินๆ นะครับค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหางแข็งค่ะปลาหางแข็งหางแข็งกิโลละ100เดียวค่ะโลละ100เดียวค่ะตัวใหญ่ๆตัวนึงตกประมาณโลนึง8ขีด9ขีดค่ะแล้วแต่ไซส์100เดียวไม่ต้องคิดมากครับค่ะ100เดียวค่ะเนื้อเยอะๆพาไปย่างค่ะหอมอันนี้สูตรนี้ไม่ได้นะสูตรนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ยกให้เลยอันดับ1 เนื้อฉุเนื้อใหม่โอ้ฝากเพื่อนๆเลยครับเนี่ยมาพบกับร้านพี่เค้าที่สะพานรักค่ะร้านบางขุนเทียนนะครับขอบคุณนะคะบ๊ายบายหน่อยค่ะสวัสดีครับ
พี่หนุ่มอีกแล้วนะครับกับที่นี่นะครับสะพานรักทะเลบางขุนเทียนนะครับตอนนี้อยู่ที่แหล่งที่ขายปลาทะเลนะครับแดดเดียวเยอะที่สุดในสายตาผมเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับเนี่ยภาค2แล้วครับวันนี้มาดูนะฮะปลาแต่ละชนิดราคาเท่าไหร่ครับมีอะไรบ้างฮะไปจัดได้เลยครับพาเพื่อนมาดูครับว่ามีปลาทะเลแดดเดียวอะไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่ครับมาโอ้ปลากุเลานะครับปลากุเลาโล120บาทอันนี้ไซส์เล็กใช่ไหมจ้ากุเลาไซส์เล็ก120บาทนะครับอันนี้ปลาลิ้นหมาโลละ300ปลาลิ้นหมาตากแห้งแล้วมี50กับ100 100น้ำหนักเท่าไหร่ครับ3ขีดจ้า3ขีด50บาทเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่50บาทก็ขีดครึ่งขีดครึ่งจ้าครับอันนี้เป็นปลากดทะเลปลากดทะเลนะครับมีแมลงวันนะครับเนี่ยนี่ฮะอันนี้3 FC เขาบอกว่าต้องมีแมงวันนะครับใช่มาโลละ180บาทปลากดโลละ180นะครับแดดเดียวใช่มั้ยจ้าปลาแดดเดียวเลยต่อมาสลิดไส้กลางสลิดไส้กลาง200ซาวครับ220ไม่ใช่สลิดบางบ่อนะสลิดอะไรนะสลิดบ้านแพรวจ้าสลิดบ้านแพรวนะครับสวยครับ8ตัวโลไซส์มีแมลงวันนะครับอันนี้ซูมแมลงวันด้วยสะใจป่ะอันนี้ปลาสลิดไข่ปลาสลิดไข่นะครับ250ยัดไข่เข้าไปด้วยโลละ250นะครับยัดไข่ลงไปด้วยครับอันนี้6ตัวโลแล้วก็ปลาหมอปลาหมอแร่นะครับได้โลละ100จ้ามีแมลงวันทุกตัวนะครับอันนี้ปลาสีจินปลาอะไรนะปลาสีจินปลาสีจินโลละ100โอ้เป็นไงปลาสีจินไม่เคยได้เห็นเลยปลาน้ำลึกครับเป็นปลาน้ำลึกพี่ข้างๆอันนี้เป็นปลาเก๋าปลาเก๋าเหรอใช่ปลาเก๋าแดดเดียวได้ด้วยเหรอใช่ปลาเก๋าไซส์เล็กหยิบมาดูหน่อยครับปลาเก๋าไซส์เล็กมาดูเพื่อนโอ้มาอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นปลาหมอเทศโลละ100ปลาหมอเทศโลละ100หยิบมาดูหน่อยนี่ FC ก็ดูหน่อยตัวใหญ่มากนี่ครับปลาหมอเทศครับแดดเดียวมาครับข้างๆครับอะไรนี่อันนี้เป็นปลาจวดปลาจวด100ซาวครับไซส์เล็กโลละ120ปลาจวดไซส์เล็ก100ซาวครับแข็งๆครับแข็งๆนี่ฮะนี่FC บอกต้องมีแมงวันไม่มีแมงวันเขาไม่ชอบเนี่ยดูเอาปลาจวดไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กทอดกรอบทอดกรอบร้อยเดียวครับพี่น้องไม่ต้องคิดมากเลยเยอะแยะเลยเต็มถุงเลยต่อมาอันนี้เป็นปลากระบอกปลากระบอกนะครับโลละ120 120บาทเท่านั้นเองปลากระบอกแดดเดียวนี่ครับอลังการปลาทะเลนะครับแดดเดียวเราแดดเดียวไซส์เล็กปลากุเลาแดดเดียวไซส์เล็กนะครับจ้าโลละ180 180บาทครับจ้าโอ้เนื้อเกล็ดสวยดีนะปลาสดๆใหม่ๆเลยเนื้อสวยๆเลยต่อมาข้างๆเนี่ยครับอะไรอันนี้ก็ไซส์จิ๋วครับพี่กุเลาไซส์จิ๋วกุเลาไซส์เล็กราคาเท่าไหร่140พี่140นะครับจ้าอันนี้ล่ะข้างๆอันนี้เป็นอินทรีแดดเดียวอินทรีแดดเดียวครับพี่น้องโลละ300แบ่งขายโลละ300บาทมาแล้วนะครับช่างกิโลขายเอาจ้าอ่ะต่อมาครับเนี่ยอันนี้กุเลาไซส์ใหญ่โลละ250จ้ากุเลาไซส์ใหญ่250บาทจ้าใหญ่มากนี่ครับยกขึ้นมาดูหน่อยครับโอ้ใหญ่กว่าแขนอีกนั่นใช่ทั้งใหญ่อืม250ครับตัวนึงประมาณเท่าไหร่นี่ตัวประมาณโลเนี่ยร่วมโลอ่ะตัวเกือบโลใช่ไหมใช่ก็ตีประมาณตัว250บวกลบใช่ใช่จ้ะใหญ่ครับกุเลาครับเนี่ยดูตาครับตาแห้งๆนี่เลยใส่กิ๊บโลละ250เท่านั้นเองปลากุเลาไซส์กลางนะครับ220บาทจ้ะไซส์นี่กำลังดีนะทานหมดตัวไงใช่ไซส์นี่กำลังดีครับกลางๆครับใช่ไม่ใหญ่มากกุเลาครับประมาณ4ตัวกลับบ้านเลยตัวนี้เนี่ยปลาเก๋าเต้ยโลละ150บาทปลาเก๋าเต้ยใช่เป็นปลาน้ำลึกโอ้ยพี่น้องเลยปลาใหม่ๆตัวสดทุกปลาเก๋าเต้ยแดดเดียว150บาทครับใช่ต่อมาครับอันนี้เป็นปลาเก๋าแดดเดียวปลาเก๋าแดดเดียวใช่150บาท150บาทประมาณกี่ตัวโลดิอันนี้ก็ประมาณ8ตัวโล
8ตัวโลนะครับข้างข้างนี่เลยครับอันนี้ปลาหางแข็งโลละ100ปลาหางแข็งโลละ100ใช่โอ้ตัวใหญ่แล้วเนี่ยก็ตัวประมาณครึ่งโลนี่ก็ปลาทะเลเหมือนกันใช่มั้ยใช่ปลาทะเลปลาน้ำลึกทั้งนั้นเลยพี่ปลาหางแข็งนะครับจ้าโลละ100เดียวจ้าแบบเดียวเหมือนกันมาครับอันนี้เป็นปลาทรายแดงปลาทรายแดงโลละ140 140บาทครับใช่เป็นปลาน้ำลึกเหมือนกันทั้งนั้นเลยแจ๋วเลยครับปลากระพงปลากระพงแดดเดียวได้เหมือนกันใช่ปลากระพงขาวปลากระพงมาทำแดดเดียวได้นะครับ150บาทจ้าอันนี้เป็นปลาสีกุลโลละ140ปลาสีกุลครับใช่140บาทแดดเดียวเหมือนกันปลาน้ำลึกแค่นั้นเลยปลาตัวนี้สีกุลเนี่ยแหละครับแซ่บเนื้อเหมือนปลาทูเลยนะทานเนื้อนุ่มเนื้อนิ่มเลยดีครับเพื่อความสะใจมีแมลงวันคอมนะครับ ถึงจะชัวร์ใช่ไหมใช่นี่อะไรครับอันนี้เป็นปลากระบอกปลากระบอกนะครับไซส์กลางครับ140บาท140เท่านั้นเองใช่เว้ยสะใจไปเลยครับโลนึงได้อย่างเยอะปลาป่าหลายยังคักเลยครับคุณนะมาดูต่อครับมาปลากระบอกไซส์ใหญ่จ้าปลากระบอกไซส์ใหญ่นะครับใช่โลละกระบอกไซส์ใหญ่160ครับพี่น้องใหญ่มากใหญ่เลยครับเนี่ยดูมือครับปลาจวดเทียนปลาจวดเทียนนะครับใช่ตัวจะกลมเหมือนเทียนเลยตัวกลมเหมือนเทียนเลยเท่าไหร่นะ160บาทโลนึงได้เป็น10ตัวเลยสวยๆเลยครับปลาจวดเทียนนะครับ120ปลากระบอกไซส์เล็กใช่100ซาวเท่านั้นเองเขาไข่เพียบเลยนะจะไข่นี่ดูไข่หน่อยนี่ครับมีไข่ทุกตัวไข่เพียบเพิ่งเอาหลุด100ซาวครับเดี๋ยวพี่เขาพาไปดูของแพงๆครับมาครับของแพงเอาไว้หลังร้านนะครับเดี๋ยวมันจะหายงั้นป่ะมาครับอ่ะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นปลาอินทรีเค็มอินทรีเค็มนะครับใช่โลละ350โล350ยกตัวนี่ประมาณเท่าไหร่ตัวใหญ่ตัวนี่2โลฝ่าก็2โลฝ่าก็6เอ้ย7-800 7-800ประมาณนะยกตัวเลยยอดฮิตนะครับสีเค็มครับใช่หั่นเป็นชิ้นก็มีนะพี่อ๋อครับอันนี้ข้างๆล่ะอันนี้กุเลาหอมกุเลาหอมนะครับโลละ350โล350กุเลาหอมครับไปยำกุเลาส่วนมากเอาไปยำเหรอใช่ใช่นี่ก็นี่ก็กุเลาหมดเลยนะพี่ไม่ใช่กุเลาหมดเลยกุเลาหมดเลยเหรอใช่อ๋อนี่ครับนี่ก็กุเลาครับมีหลายตัวเลยครับนี่โอ้ใหญ่เบลอเทอร์เลยครับเพื่อนๆดูนิ้วผมเนี่ยป๊าใหญ่ตัวใหญ่กว่าฝ่ามือใช่350ใช่โลละช่างกิโลขายนะครับตัวละโลฝ่าเองเนี่ยครับโลฝ่านี่ก็โลฝ่าปลาหางแข็งนะครับอันนี้โลละ100เดียวเอาไปย่างปลาหางแข็ง100เดียวเอาไปย่างพี่จับมันพี่จับมันนิ่งๆหน่อยเนี่ยปลาหางแข็งนะครับแดดเดียวใช่ไหมใช่โลละ100เดียวครับจ้าโลละ100มันก็หมุนติ้วๆอย่างนี้เลยเนาะเขาได้ล้มยังไม่ตายหรอเขาได้ล้มเหมือนกันใช่ไหมฮะปลาหางแข็งเหมือนกันหมดเลยพี่แล้วนี่ก็เล็กมาหน่อยใช่ไหมใช่มันต่างสายเท่าไหร่นะโลละ100เดียวพี่โลละ100เดียวครับเพื่อความสะใจตัวประมาณ100บาทใช่ตัวประมาณเนี่ยครึ่งโล6ขีดอะไรแซ่บสุดอ่ะในสายตาพี่ร้านทั้งร้านเลยอินทรีใช่ไหมอินทรีเค็มแดดเดียวใช่ขายดีมากแดดเดียวหรือเค็มใช่ไหมอันนี้เป็นสีเค็มอินทรีเค็มผมก็ชอบนะมันหอมดีไปทอดแล้วมันกลิ่นข้างบ้านเขาอิจฉาเลยแหละอิจฉาในกลิ่นใช่ไหมที่ตัดขายก็มีตัดขายเท่าไหร่แบ่งแบนแบนดูหน่อยครับนี่ครับตัดขายก็ขีดละ40บาทอันนี้ตัดขายครึ่งตัวใช่ใช่ตัดเป็นชิ้นชิ้นก็ได้เป็นชิ้นๆให้ก็ได้เท่าไหร่นะขีดละ40ขีดละ40นะครับถ้าแบ่งขีดละ40 40บาทก็แซ่บได้ครับใช่แป๊บนึงบอกพ่อแป๊บนึงดูครับเนื้อปลาจวดใช่ไหมใช่เป็นปลาจวดไซส์เล็กทอดกรอบๆเลยนี่ครับโอ้โหเยอะแยะเลยครับปลาจวดไซส์เล็กทอดกรอบใช่ใช่โลละ100เดียวครับใช่เป็นถุงเลยร้อยหนึ่งขายดีมากไม่เค็มมากหยิบมาดูหน่อยครับแห้งเลยใช่ไหมใช่แห้งกรอบๆเลยครับใช่ย้ำอีกทีนะครับเห็น FC เม้นมาเหลือเกินแมลงมงแมลงวันนี่ครับมาดูเอาหัวเขียวเลยใช่สารยาไม่ได้ไข่เลยนะไม่มียาแน่นอนนะครับใ
มาเจอกับร้านคุณป้านะครับคุณป้าบอกไม่ถ่ายถ่ายเอารถนะครับก็อยากอายนะครับเห็นหลังนะเนี่ยเอามากูเรานะครับ250แดดเดียวนะครับสวยๆเลยตัวนี้ใหญ่เลย250ครับนี่ก็น่าจะเป็นกูเราเหมือนกันเนาะนี่ครับกูเราไซส์กลาง230เหมือนกันที่แพงนี่คือปลาแดดเดียวไหนบอกไม่มาถ่ายแต่ว่าข้างในเป็นปลาเค็มอันนี้อะไรป้าปลากระบอกปลาจวดจ้ะอันนี้ปลากระบอกปลาจวดเหรออันนี้ปลาจวดเท่าไหร่ปลาจวด170เหมือนกันปลากระบอก170ปลากระบอก170บาทนี่ครับสวยๆเหมือนกันข้างในเป็นปลาเค็มอันนี้ข้างบนอะไรป้าอินซีแดดเดียว290เท่ากันโอ้ตัวสวยๆเลยนะนี่อินซีแดดเดียวครับ290ร้านคุณป้าโอ้สวยๆเลยป้ากระบอกนะครับวังเนื้อมัน120บาทคุณท่านก็เหมือนกันครับปลาหางแข็งค่ะปลาหางแข็งนะครับขายไงครับนี่อันนี้ตัวละ80บาทขายเป็นตัวละ80นะครับตัวเบลอตัวใหญ่นะนี่โอ้80บาทเองครับอันนี้เหรอฮะถ้าเป็นปลาเป็นปลากรดกับตัวละโลกว่าอันนี้ปลาสลิดเหรออันนี้ปลาสลิดค่ะโอ้ขายเท่าไหร่ครับโล240ค่ะโล240นะครับราคาเดิมเลยค่ะป้าแกก็อายกล้องเจอกล้องแล้วงวกหนานี้หลดครับปลากุเลาอะไรกุเลาเค็มกุเลาเค็มค่ะสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยเก้าสิบ38นะครับ42 49ครับกุเลาเค็มครับพี่น้องโอ้เก็บไว้ได้นานไหมนี่ไม่นานจะกับกุเลาเค็มไม่มีการเสียค่ะไม่มีทางเสียใช่ไหมแล้วนี่แหละครับอันนี้ปลาอินซีเค็มจ้ะอินซีเค็มครับอินซีเค็มหอมเค็มหอมครับราคาครับรับประกันเนื้อทุกตัว200ซาวครับ35 42ครับ44 56 68โอ้มีใหญ่ด้วยเหรอตัวใหญ่นี่เท่าไหร่นี่พันกว่าค่ะพันกว่าบาทนะครับอินซีเค็มไซส์ใหญ่ครับไม่บอกราคาบอกแค่พันกว่าบาทนี่ใหญ่จังพันเท่าไหร่พัน580ครับพี่น้องโอ้ใหญ่เลยครับใหญ่สุดเลยครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยปลาสลิดเหมือนกันปลาสลิดค่ะ240นะครับปลาช่อนข้างข้างปลาช่อนแดดเดียวเท่าไหร่ครับ240เหมือนกันนะครับโอ้สะใจเลยครับนะคุณป้าบ๊ายบายหน่อยเอ้ยอยากอายนี่ร้านคุณป้าเอาเดี๋ยวได้ป้ายครับมาดูร้านข้างๆของคุณป้านะครับมีสาขา2นะครับโอ้ปลาซิวคล้ายๆกันใช่ไหมใช่ๆคล้ายกันแต่เขาเรียกว่าปลากระตักใช่ใหม่สะอาดขายไงครับนี่ทุกวันโลละ300โลละ300นะครับปลากระตักก็ทอดกินเหมือนปลาซิวนะครับใช่50บาท50บาทขีดครึ่งขีดครึ่ง100นึง3ขีด3ขีด100นึงนะครับเอาไปทอดแซ่บๆเลยต่อมาครับอันนี้เป็นปลาลิ้นหมาปลาลิ้นหมาโลละ300ปลาลิ้นหมาก็300เอาไปทอดเป็นกับแก้มใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ทานได้ทั้งตัวเลยตัวบางเฉียบเลยครับทานได้ทั้งตัวเลยจับบางเฉียบเลยนี่ครับอันนี้เป็นปลากรดทะเลปลากรดทะเลนะครับมีชุบน้ำปลาตากโลละ180นะครับจ้าอันนี้ก็ทานได้ทั้งตัวเลยกับกรอบเลยกับกรอบอย่างเดียวส่วนมากก็ไปทอดนะครับเนื้อสีเสียบสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้กลับมาครั้งที่2นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะกลับมาอีกครั้งตามคำที่ขอมาเจอกับพี่ๆเขาคนสวยนะครับเดียวค่ะแวะมาเชิญมาได้นะคะครับก็มีปลาทะเลแดดเดียวเยอะทุกชนิดเลยที่ผมเจอมานี่คือเยอะที่สุดแล้วนะครับเอฟเดียวก็ร้องว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาแถวนี้อีกอะไรที่ผ่านมาก็แวะมาครับท่านเพื่อนอยากจะมาซื้อก็นี่ฮะมองหน้าพี่สวยๆเอานะครับคนสวยๆทั้งนั้นเลยไม่เค็มมากนะคะเป็นปลาแดดเดียวนะคะอร่อยพี่มีอะไรจะฝากไหมครับฝากติดตามร้านจิ้งเกตปลาแดดเดียวด้วยนะคะด้านข้างๆนะคะอร่อยทุกตัวค่ะไม่เค็มมากค่ะลูกค้าค่ะโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับข้างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
บายค่ะบ๊ายบาย